รียนคุณผู้ชมนะครับว่ากระแสตอบรับดีมากเลยสำหรับการเข้าครัวด้วยกะทิอัมพวาอร่อยอร่อยใครๆเขาก็แบบฮือฮากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงกะทิอัมพวาสดอร่อยทั่วไทยวันนี้อาจารย์อยู่กับตัวแทนความสดความอร่อยทั่วไทยจากภาคกลางนะครับคุณยุ้ยปัทธรรมวันวันนี้เธอจะมาโชว์ฝีมือให้เราชิมกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนูวุ้นมะม่วงกะทิสดนะครับสวัสดีน้องยุ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์จริงๆเธอเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะในภาคกลางเนี่ยกรุงเทพตายเป็นสาวบางกอกค่ะคุณผู้ชมคะแล้วทำไมเธอถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูวุ้นมะม่วงนี่ล่ะมันมีความหอมมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วรสชาติก็กลมกล่อมเหมือนกะทิสดเลยค่ะอาจารย์หรอคะแล้วเธอพอจะรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ดูแถวบ้านเธอเขาเอากะทิอัมพวาไปใช้ทำอาหารอะไรกันบ้างอ่ะทำได้หลายเมนูเลยค่ะอาจารย์ทั้งผัดหรือว่าจะแกงนะคะแล้วก็ขนมแบบนี้ค่ะเอาละถ้างั้นเราพิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นเลยดีกว่านะครับว่ากะทิอัมพวาสดอร่อยทั่วไทยทำอาหารภาคไหนก็อร่อยจริงๆครับก็เริ่มจากใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนใส่ผงวุ้นลงไปนะคะอ๋อใส่ก่อนเลยแล้วก็จะทำไงอีกคะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะอาจารย์น้ำตาลทรายใช่เกลือป่นลงไปนิดนึงต้องรบกวนอาจารย์ใส่กะทิอัมพวาอ๋อเหรอคะได้ค่ะใส่กะทิอัมพวานะคะคุณผู้ชมครับวันนี้เราเลือกใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับเธอว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างล่ะกลิ่นมันเหมือนแบบหอมเหมือนมะพร้าวหอมอ่อนๆแล้วก็ดูแบบเหมือนแบบมีความมันอะไรเงี้ยค่ะกลมกล่อมกลิ่นของกะทิที่ดีคุณผู้ชมมันต้องไม่หอมเวอร์จนเกินไปหอมมันกำลังดีนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมดูสีเห็นไหมใช่ค่ะสีแบบสีของกะทิที่ดีต้องขาวนวลแบบเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ขาวเวอร์ว่ามากนะคุณผู้ชมเพราะเขาไม่ได้แต่งสีสังเคราะห์ใดๆเลยคุณผู้ชมครับใส่มะม่วงเนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ใส่สีกับกลิ่นมะม่วงและความกลิ่นใส่พิมพ์ประมาณแบบเสร็จ3ส่วน4ค่ะแล้วเหลือที่เอาไว้คุณผู้ชมประเดี๋ยวเราข้างหน้าเราจะทำเป็นสีอะไรนะจะเป็นกะทิเอาละประเดี๋ยวใส่ตู้เย็นนะสำหรับส่วนของหน้ากะทิตอนนี้เราจะทำสีขาวแน่นอนที่สุดละคุณผู้ชมก็ขวดเดิมกะทิอัมพวาขวดนี้ใช่ค่ะใส่กะทิลงไปก่อนเลยค่ะค่ะใส่ก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วใส่อะไรอีกคะกะทิลงไปแล้วผมวุ้นค่ะอาจารย์ผมทำวุ้นนะคะใส่น้ำตาลเกลือลงไปเหมือนเดิมแต่ฉันก็คนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้ออกมาจากตู้เย็นแล้วแข็งแล้วนะคือมันใช้ตัวโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะหยอดส่วนด้านบนลงไปคือส่วนของกะทินะคะค่ะค่ะพี่ถือให้เสร็จแล้วเราก็เอากลับเข้าตู้เย็นใช่ป่ะค่ะใช่ค่ะประเดี๋ยวเรามาดูว่าออกจากตู้เย็นแล้วมันจะเป็นยังไงนะออกมาแล้วเป็นไงคะจ๊ะอุ๊ยสวยนะสวยงามข้างล่างเป็นลายดอกไม้ด้วยเอาเลิศค่ะเธอจะใส่มะม่วงอีกเยอะไหมนิดเดียวค่ะใส่ไว้หน่อยหนึ่งข้างๆประกอบฉากน่ากินจังเลยอาชิมชนจานกันกริ๊งตายแล้วมันกลมกล่อมมากเลยค่ะจานแล้วมันก็แบบหอมมันกำลังดีค่ะแล้วที่สำคัญสีสวยมากเลยนะคะจานอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำนะครับกะทิขวดต้องอัมพวานะคุณผู้ชมขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นเองลองแล้วคุณผู้ชมจะติดใจนะครับกะทิอัมพวาเนี่ยเป็นกะทิคุณภาพคุณผู้ชมต้องระวังนะของลอกเลียนแบบมันมีเยอะนะคุณผู้ชมนึกถึงกะทิต้องอัมพวาเท่านั้นอย่าหยิบผิดขวดนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องยุ้ยปัทธรรมวันนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกะทิอัมพวาสดอร่อยทั่วไทยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องยุ้ยครับรับไปทำต่อที่บ้านนะคะว้าวขอบคุณนะคะรับแล้วยิ้มนะคะยิ้มค่ะสัปดาห์หน้านะครับกะทิอัมพวาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมนะครับไปตะลุยร้านอร่อยแล้วก็ไปดูซิว่าเคล็ดลับความอร่อยเขาทำกันยังไงห้ามพลาดนะครับกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมที่คุณผู้ชมให้ความสนใจและเรียกร้องกันเข้ามามากๆนั่นก็คือกิจกรรมเวิร์กช็อปกะทิอัมพวาครั้งที่5ในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีทั้งสูตรอร่อยจากกะทิอัมพวาและเวิร์กช็อปอย่างใกล้ชิดโดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอย่างแท้จริงผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage อาจารย์ยิ่งศักดิ์